เรื่องของชาวบ้านเนี่ยเราถนัดอันนี้พริกกี่เม็ดโอ้พริกเป็นสวนฮะ บอกเลยฮะเป็นเรื่องราวของครูหนิงครูหนิงเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยไปจับได้ว่าสามีทหารอากาศขาดรักครับไปมีอะไรกับคุณน้ำแล้วสุดท้ายเธอก็ตามไปที่โคราชไปเจอเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์ทำให้เธอโมโหแล้วก็เกิดลักษณะตามคลิปนี้ก่อนอ่ะคุณผู้ชมไปดูคลิปก่อนฮะเผลอหน่อยไม่ได้มานอนกับผัวชาวบ้านหน้าด้านจริงๆเลยเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอเลยคนมันคบกันได้มันคงศีลเสมอกันอุ๊ยตายแล้วกางเกงในผู้หญิงในห้องนอนของฉันที่ไม่ใช่ของฉันเราก็ไม่ได้อยู่แล้วเราก็ไม่นิยมใส่แบบนี้มันไม่เรียบร้อยอุ๊ยว้ายพี่น้องภูคงไม่ใส่ยกทรงอ่ะตอนนี้อยู่กินแบบผัวเมียเลยเนาะเอออยู่กินแบบผัวเมียเลยแต่ปากบอกเราไม่มีอะไรกับเขาเมื่อวานเนี้ย Talk of the Town ก็คือเรื่องของครูหนิงนี่แหละฮะครับแซ่บหลายคนบอกเธอแซ่บมากพริกยกสวนให้แบบนี้ต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะครูหนิงเนี่ยทำงานที่กรุงเทพแต่สามีเนี่ยเป็นทหารอากาศรับราชการอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับแล้วก็ไปมากันถูกไหมฮะผลปรากฏว่าครูหนิงเนี่ยเริ่มผิดปกติจับได้ว่าเอ๊ะสามีของเธอเนี่ยไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นด้วยการที่จริงๆอ่ะจับได้มาก่อนหน้านี้แล้วใช่แล้ววันเนี้ยที่เห็นตามคลิปเนี่ยเธอเป็นคนแอบนั่งรถจากกรุงเทพไปกับเพื่อน3คนจะไปจับโป๊ะจะไปจับโป๊ะโดยไม่บอกสามีว่าจะไปก็ไปที่บ้านหลังนี้ไปกับเพื่อน3คนแล้วก็คนให้เพื่อนเนี่ยถ่ายคลิปบุกเข้าไปในห้องนอนของเธออันนี้คือห้องนอนของเธอที่โคราชนะฮะครับแต่ไปเจอก็คือชุดชั้นในไม่ใช่ของฉันไอ้นั่นก็ไม่ใช่ของฉันเสื้อผู้หญิงก็ไม่ใช่ของฉันนั่นหมายความว่าคุณหญิงเชื่อว่ามีการอยู่กินกับผู้หญิงใหม่มาอยู่ตรงนี้แหละมาอยู่ตรงนี้แหละแต่ฝ่ายชายเขาก็บอกมันกันบอกว่านี่ไม่ใช่เสื้อผ้าของผู้หญิงใหม่เป็นเสื้อผ้าของพี่สาวเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายทีนี้เรื่องราวพลิกยกสวนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณหญิงบอกว่าเอาจริงๆทั้งสองคนเนี่ยมีครอบครัวกันมาพอมีครอบครัวกันมาแล้วก็มาจดทะเบียนบารักกันก็จดทะเบียนสมรสอยู่กินกันมา4ปีคุณหญิงรับราชการอยู่กรุงเทพสามีอยู่นครราชสีมาเธอกับสามีก็ไปมาหาสู่กันเป็นประจำก็คือว่าตกลงกันนะ2สัปดาห์ฉันไปหาเธออีก2สัปดาห์เธอมาหาฉันผัดกันไปผัดกันมาถูกต้องครับแล้วสามีเนี่ยเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนเจ้าเสน่ห์อัธยาศัยดีเพื่อนเพื่อนรักใคร่ครับตอนหลังๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะเธอเริ่มจับความผิดปกติของสามีได้ประมาณพฤศจิกายนปีที่แล้วสามีฮะไปรู้จักกับคุณที่ชื่อน้ำครับน้ำเนี่ยเป็นนักธุรกิจอยู่ในจังหวัดฮะเป็นคนชอบทำบุญเข้าวัดเข้าวาเป็นเจ้าภาพทำงานกฐินทีนี้ผิดสังเกตประโยคแรกก็คือว่าเอ๊ะทำไมสามีเอารถของคุณน้ำมาใช้ทำไมไม่เอารถของตัวเองดูสนิทกันเป็นพิเศษสนิทกันเออสนิทกันจังเลยถูกไหมฮะแล้วสุดท้ายคุณผู้ชมระหว่างที่เธอสอนอยู่ที่กรุงเทพแล้วเธอพักเข้าห้องน้ำสามีโทรศัพท์มาครับวันที่19พฤศจิกายนสามีโทรศัพท์มาสารภาพว่าที่รักถ้าผมจะสารภาพผิดอะไรสักอย่างหนึ่งเธอต้องโกรธแน่นอนทำไมอ่ะเธอตกใจเธอบอกในมือสั่นเลยถือโทรศัพท์อะไรเหรอคะสามีสารภาพว่าแอบรักน้ำมีโรคอีกใบนึงมีโรคอีกใบนึงแล้ววันที่26สามีก็สารภาพว่ามีอะไรกับผู้หญิงคนนี้แล้วโอ้โหนี่แหละฮะคือเธอบอกเธอตกใจมากทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นเนี่ยช็อกทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันและที่สำคัญก็คือว่าตอนนั้นเธอบอกเลยตอนนั้นยังไม่รู้การอัดโทรศัพท์ที่มือถือทำยังไงหลังจากนั้นก็มีการพยายามสอบถามคุยกับสามีไปเรื่อยๆแต่ตอนนั้นเธอรู้แล้วว่าการอัดโทรศัพท์มือถือเนี่ยอัดเสียงในโทรศัพท์เป็นยังไงแสดงว่าตอนแรกถ้าเธออัดเป็นจะได้เสียงผัวที่โทรมาบอกว่าแอบรักผู้หญิงอีกคนหนึ่งถูกต้องแต่หลังๆเธออัดเป็นเธอก็อัดเสียงมาโดยตลอดครับเสียงก็คือว่าสามีเนี่ยยอมรับว่ามีอะไรกับผู้หญิงอื่นคบกันอยู่ด้วยเธอบอกว่าโอ้โหทำอย่างนี้เธอรับไม่ได้ครูหนิงเล่าให้ฟังว่าเอาอย่างนี้สามีก็หายหน้าหายตาไปอยู่กับน้ำไปอยู่กับน้ำหรือน้ำมาอยู่ด้วยอันนี้ไม่รู้เพราะว่าอยู่ที่โคราชเธอก็เลยตัดสินใจลางานครึ่งวันบอกผอ.หนูขอลางานครึ่งวันค่ะไปตามผัวขับรถจากกรุงเทพไปที่โคราชไปกับเพื่อน3คนสุดท้ายก็ไปเจอตามภาพนี่แหละครับคุณผู้ชมไปเจอตามภาพเอามีของอื่นของผู้หญิงอยู่ในบ้านอยู่ในห้องของเธอบอกเธอรับไม่ได้
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ฝั่งสามีบอกว่าเสื้อผ้ายกทรงที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เสื้อผ้าของคนอื่นนะเป็นเสื้อผ้าของพี่สาวที่ไปอยู่ในบ้านหลังนี้เธอเข้าใจผิดแล้วสามีไปแจ้งความข้อหารักทรัพย์กับเธอบุกรุกยามวิกาลกับเธอด้วยเธอบอกเลยเอาจริงๆนะตอนนั้นเนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีจังหวะที่สามีโทรมาคุยกับเธอครับสามีโทรมาคุยกับเธอก็มีการแบบคุยกันเคลียร์กันนู่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายเนี่ยปลายสายที่อยู่กับสามีเป็นผู้หญิงด้วยนะน้ำมันแหละน้ำน่าจะอยู่ด้วยกันแล้วน้ำเนี่ยเป็นการแย่งโทรศัพท์มาแล้วก็ด่ากับเธอด้วยแซ่บพอกันอ่ะฟังเสียงดูครับพี่หนิงหนูเองนะคะค่ะว่ามาค่ะคุณน้ำโอเคค่ะพอดีก็อยากคุยกับเหมือนกันเนาะเงินเดือนที่ทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะนี่ใช่เหรอคะคุณน้ำทำอย่างนี้ได้ยังไงอะคะคุณน้ำมาทำให้เพราะพี่ต้องจับผมพี่เป็นถึงระดับนี้ทำงานตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ควรที่จะทำแบบนี้ด้วยซ้ำวันนี้เขาบอกว่าเขารักพี่เขาไม่ยอมหย่ากับพี่ไม่เหงาให้เป็นไรพี่หนิงอยู่กับพี่ไปเลยค่ะวันนี้โอเควันนี้หนูไม่ต้องมาพูดว่าเขาอยู่กับพี่เพราะเขาเป็นสามีพี่เขาอยู่กับพี่อยู่แล้วคำนี้หนูไม่ควรจะพูดนะคะหนูถือศีลนะคะเป็นเจ้าพ่อกระถิ่นตั้งหลายงานนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะแค่ศีลห้ายังรักษาไม่ได้มาแย่งผัวชาวบ้านเนี่ยค่ะก็เหมือนกับหนูเราไม่ต่างกันเรามีคุณค่าความเป็นคนเท่ากันแต่คนแย่งผัวคนอื่นเนี่ยไม่มีค่าความเป็นคนค่ะหนูเป็นคนค่ะหนูไม่ได้เป็นหมาแต่พี่คือสัตว์เลี้ยงหัวที่ทำไมล่ะคะของหนูพี่เป็นสัตว์เลี้ยงฉันหนูไม่หน้าด้านหนูลืมตาผัวพี่ก็ยอมรับมาสินี่แค่เป็นบางช่วงบางตอนใช่ไหมนี่บางช่วงบางตอนผมก็เลยบอกคุณผู้ชมว่าเรื่องมันแซ่บมากและแซ่บพอกันทั้งคู่เพราะว่าเขาก็ต่อปากต่อคำกันอยู่นะถูกไหมฮะคุณผู้ชมฮะคือเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะคุณหนิงก็เลยไปทำหนังสือร้องเรียนผู้บังคับบัญชาของสามีที่กองบิน1นครราชสีมาเอาหลักฐานต่างๆเอาทั้งคลิปเอาอะไรที่เธออัดเสียงไว้อะไรไว้เนี่ยคุณผู้ชมการคุยกันทางลงทางไลน์เนี่ยให้ผู้ใหญ่ในสังกัดของสามีร้องเรียนไปแล้วฮะแต่ทีนี้คุณผู้ชมฮะตกลงกันเบื้องต้นนะตกลงกันเบื้องต้นเบื้องต้นบอกว่าคุณหญิงบอกว่าน้ำกับสามีนะไปสายที่รักกับน้ำเอาอย่างนี้แล้วกันยอมจะเซ็นใบหย่าให้ได้นะขอ6ล้านบาทสำหรับใบหย่าและค่าเลี้ยงดูเดือนละ 30,000 ลองฟังเสียงเธอดูครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้คุณจะเฉยได้ไหมแล้วก็ข้าราชการทำผิดวินัยร้ายแรงคุณจะดำเนินการอย่างไรเราก็อยากเห็นบทบาทของทหารที่แสดงสปิริตออกมาว่าเป็นยังไงค่ะจุดมุ่งหมายสูงสุดเลยที่มีการออกมาตอนนี้ตอนนี้นะคะก็คือเราเป็นข้าราชการเมื่อทำผิดก็ต้องว่าไปตามผิดว่าไปตามระเบียบในเมื่อมีชู้การมีชู้ก็คือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงก็ต้องปลดออกหรือไล่ออกต้นสังกัดก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับหากผิดก็จะลงโทษแต่ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทีนี้คุณผู้ชมฮะคนอื่นน่ะเราเบอร์หน้าแต่ครูหนิงบอกว่าไม่ต้องเบอร์หน้าฉันฉันไม่ใช่ผิดไม่ต้องเบอร์หน้าฉันเปิดหน้าเลยค่ะเปิดหน้าสู้คนจริงคนจริงคนจริงนะฮะคนจริงคุณผู้ชมครับนี่แหละวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้